ู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเตียวยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะอยากจะท่องโลกของ Alpine คุณไปท่องได้ที่แฟนเพจของเขาเสิร์ชคำว่า Alpine Society แล้วก็ใน YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่า Alpine Channel ครับแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้ความรู้นะครับวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากครับเห็นมีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงมือน้องแป้งก็เป็นอุปกรณ์ของการทำพลาสติกวันนี้ต่างคงไม่ได้เจาะลึกมาเป็นการปูพื้นความรู้เท่านั้นเองนะครับพลาสติกประกอบด้วยอุปกรณ์แค่3ตัวเท่านั้นเองในกล่องพลาสติกนะครับตัวแรกก็คือตัว C หรือเขาเรียกคอนเดนเซอร์คราวนี้เป็น C กรองความถี่ไม่ต้องเป็น C ที่ไม่มีขั้วก็คือไม่ใช่ C เก็บประจุนะครับสีพวกนี้เรียกว่าสีหางหนูเนี่ยมันไม่มีขั้วนะครับสีอาจจะมีหน้าตาหลายแบบนี้ก็ใช่นี่ตัวกลมอันนี้ตัวแบนหรือจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็เป็นสีเช่นเดียวกันใช่ครับนะถัดมาตัว L หรือขดลวดเรียกว่าขดลวดตัวนี้คือเรียกขดลวดกองความถี่ต่ำนะครับตัวนี้เรามักจะใช้กับพวกวงจรถ้ายืนพื้นกับวงจรโลพาสฟิลเตอร์วงจรกรองความถี่ต่ำ C จะยืนพื้นกับวงจรกรองความถี่สูงนะครับส่วนตัวถัดมาตัวสุดท้ายตัวขาวๆตัวนี้คือ R กระเบื้องแพงไหมคะไม่แพง จุดประสงค์ของมันในวงจรก็คือเอาไว้ลดความดังนะครับหน้าที่หลักคือลดความดังที่เรามักจะเจอในวงจรพาสซีฟที่จะมีจัมเปอร์ให้เราลดความดัง2 dB 3 dB ก็จะเห็น R พวกนี้อยู่ในวงจรก็คือจุดประสงค์ก็คือเอาไว้ลดความดังแต่ไม่แพงไม่แพงครับรู้ทำขาหักไปฉันรู้ฉันรู้ถึงว่าถามจังเลยแพงไหมนึกว่าอยากรู้ไปทำไมหนูทำขาเขาหักไปแล้วก็ในพาสิฟมันอุปกรณ์หลักๆของจริงที่ใช้อยู่ถ้าไม่พูดถึงตัว R มันก็มีแค่ C กับ L เท่านั้นเองเห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยใช่แล้วหยิบพาสิฟมา1ปิ้นก็จะเห็นมีขดโลดกับมี C แค่นั้นน่ะใช่แต่จะมีเยอะมีน้อยแตกต่างกันก็จะแบ่งเป็นส่วนของทวิตเตอร์แบ่งเป็นส่วนของบูฟเฟอร์นะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ซับซ้อนการสร้างพาสิฟเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งต้องมีการคำนวณนะต้องจุดประสงค์ในการคำนวณคือเพื่อให้รู้ว่าจุดตัดของลำโพงอูเปอร์ทวิตเตอร์จะต้องมาต่อกันณความถี่เท่าไหร่เพื่อให้ลำโพง2ตัวทำงานประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือจุดประสงค์นะครับคราวนี้เรื่องของพาสิฟมันจะมีเรื่องของออเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งวันนี้สิ่งที่อาจารย์จะมาพูดก็คือจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพาสิฟแบ่งออกเป็นกี่วงจรกี่ออเดอร์ครับนะครับโอเคอุปกรณ์เอาไว้ไม่ถือแล้วถือวางไว้เดี๋ยวก็หักอีกเดี๋ยวหักทุกตัวเลยมาดูที่กระดานนี้นะครับครับอาจารย์จะยกตัวอย่างเรื่องของวงจรขอเรียกเป็นวงจรไฮพาสไฮพาสก็คือวงจรกรองความถี่สูงซึ่งใช้กับลำโพงเสียงแหลมทวิตเตอร์กับทวิตเตอร์ครับนะครับรูปแรกนี่คือวงจรไฮพาสในแบบออเดอร์ที่1ครับคำว่าออเดอร์ที่1ก็หมายความว่าถ้าเรามีทวิตเตอร์อยู่1ตัวนะครับเราเอา C มาต่ออนุกรมเข้าที่ขั้วบวกนะครับก็คือเอา C มาวางอนุกรมที่ขั้วบวกแบบนี้นะครับครับทวิตเตอร์1ตัวก็ใช้ C 1ตัวต่อเข้าที่อนุกรมที่ขั้วบวกแบบนี้วางไม่ได้เหรอคะแบบนี้ไม่ได้แบบเราต้องไฮพาสต้องวางอนุกรมเสมอครับใช้กับเมื่อเอา C ใช้เป็นวงจรไฮพาสจะต้องวางอนุกรมเท่านั้นนะครับเสียงก็จะผ่านตัว C ออกมาเป็นความถี่สูงความถี่ต่ำโดนตัดทิ้งอ่ะแล้วที่เขาบอกเอา C มาคล่อมคืออะไรเขาคำว่าเอา C มาคล่อมนั้นเป็นคำพูดของนักเล่นที่เขายังไม่เข้าใจคำว่าอนุกรมหรือคำว่าขนานเพราะนั้นพอเอา C มาต่อเข้าทวิตเตอร์เขาเรียกว่าเอามาคล่อมอ๋อแต่ถ้าพูดคำว่ามาคล่อมหนูนึกถึงจริงนะคำว่าคล่อมมันจะต้องหมายถึงอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรอยู่ระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบจ้ะซึ่งการต่อแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นออเดอร์ที่หนึ่งต้องต่ออนุกรมเท่านั้นค่ะเพราะนั้นการ
ภาษาพูดเราก็รู้อยู่ในวงการบ้านเราจะมีผ่านตรงจะมีภาษาที่เราฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจต้องการคำอธิบายหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรให้คุณตอบถูกเถอะแต่แค่คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเท่านั้นแหละคนนี้ในออเดอร์ที่1เวลาใส่แบบนี้ครับผลของเสียงก็คือความลาดชันของเสียงตรงนี้มันจะมีอัตราสลบก็คือ6 dB ต่อออกเทปเสียงกลางจะผ่านออกไปได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับนี่ก็คือวิธีแบบง่ายๆที่สุดที่เราเห็นนักเล่นทั่วไปใช้งานอยู่ก็คือออเดอร์ที่1กับทวิตเตอร์นะครับแต่พอเป็นลำโพงแยกชิ้นคุณภาพสูงขึ้นเราจะไม่เจอออเดอร์ที่1ละเราจะมาเจอเป็นแบบรูปแบบออเดอร์ที่2ค่ะก็คือ C 1ตัวแล้ว L ต่อขนาดลงกาวอีก1ตัวค่ะC ตัวนี้มีอัตราสลบ6 dB นะครับครับพอเอา L มาต่อขนาดลงกาว L ตัวนี้จะเพิ่มอัตราสลบเพิ่มไปอีก6 dB ทำให้ความชันตัวนี้เพิ่มจาก6กลายเป็น12ความชันเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับที่เราเล่นในวงจรใน power amp หรือใน processor ที่มีปรับได้จะเอา6เอา12 18 24ครับเพราะนั้น passive กับ electronic cost ทำหน้าที่เหมือนกันเพียงแต่อยู่แค่คนละตำแหน่งแต่ passive เป็นการฟิกว่าเราต้องการให้มันเป็น order อะไรครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนทั้งวงจรนะครับเพราะนั้นใน order ที่2จึงเป็นรูปแบบที่เราจะเจอกับลำโพงแยกชิ้นของรถยนต์มากที่สุดร้อยละ80ของเครื่องเสียงของลำโพงติดรถยนต์ที่เป็นแยกชิ้นจะเป็นออเดอร์2ทั้งนั้นเลยก็ส่วนใหญ่ที่เราเอาของมาแกะกล่องกันนะฮะลำโพงแยกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นออเดอร์2หมดเลยใช่เราจะเห็นที่กล่องพาสซีฟครับจะมี C 2ตัวขดลวด2ตัวนะครับไอ้2ตัวแรกก็เป็นของ Twitter มันจะมี C1 L1 ครับส่วนชุดของบูฟเฟอร์ก็จะมี L1 กับ C1นั่นก็คือเป็นออเดอร์2ทั้งคู่นะครับคราวนี้พอเป็นออเดอร์ที่3จะมี C 2ตัวต่ออนุกรมกันก็คือเอา C 2ตัวเอาตัวสีดำมาอีก1ตัวนะครับ2ตัวต่ออนุกรมแบบนี้แล้วขดลวดขนานลงกล่าวแต่ C 2ตัวนี้ไม่ได้ค่าเท่ากันนะต้องค่าต่างกันค่าต่างกันต้องมีการคำนวณนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยค่า2ตัวนี้จะค่าต่างกันประมาณ3เท่าง่ายว่าถ้าคนเล่นพาสซีฟเป็นถ้าคนสร้างออเดอร์3มาเนี่ยเห็นค่า C 2ตัวถ้าค่าไม่ต่างกัน3เท่ามันก็ฟ้องถึงความชำนาญของความไม่ถูกต้องอ่ะคือบอกว่าอาจารย์จับแต่ว่าเป็นไม่เป็นไม่รู้ก็ความไม่ถูกต้องคือเห็นพาสซีฟเห็นค่า C 2ตัวถ้าเป็นออเดอร์3ค่าไม่ต่างกัน3เท่ามันก็บอกแล้วมั่วมาแน่เลยอาจารย์ใช้คำพูดน่ารักมากเลยพี่น้องอาจารย์บอกว่ามันคือความไม่ถูกต้องอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามันคือความไม่ได้บ้าเราไม่ได้บ้าอะไรมันคือความไม่ถูกต้องนะครับพอไม่ได้ด่าเลยพอเป็นออเดอร์ที่3ค่าความชันตรงนี้มันอัตราสลบจะเพิ่มเป็น18 dB ก็คือมันจะตัดเอาเสียงที่ไม่ต้องการให้หายไปมากขึ้นเสียงจะเข้าใกล้จุดตัดมากขึ้นนะครับแต่พอเป็นถึงออเดอร์ที่4อันนี้ออเดอร์สุดท้ายของพาสซีฟออเดอร์ที่สูงสุดออเดอร์ที่4จะมี C 2ตัวต่ออนุกรมกันแล้วก็จะมีขดลวด2ตัวต่อลงกาวนะครับออเดอร์ที่4ความชันตรงนี้จะเพิ่มเป็น24นะครับเพราะนั้นเวลาพูดถึงพาสซีฟนักเล่นจะต้องพื้นฐานของคนเล่นพาสซีฟต้องรู้จักเรื่องออเดอร์ก่อนคือแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนควรจะใช้ออเดอร์ไหนอะไรยังไงคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องคำถามว่าสมมติมีทวิตเตอร์1ตัวมันควรจะใช้ออเดอร์ไหนครับการกำหนดแค่ตัวเดียวคงพูดไม่ได้เพราะว่าทวิตเตอร์ต้องทำงานร่วมกับบูฟเฟอร์พอลำโพง2ตัวทำงานร่วมกันมันก็จะมีช่วงของรอยต่อที่จะต้องมาซ้ำซ้อนกันครับบุคลิกของลำโพงแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันความแฟลตอาจจะไม่เท่ากันครับเพราะนั้นเวลาสร้างพาสซีฟเป้าหมายก็คือจะทำไงให้ลำโพง2ตัวเมื่อมาทำงานซ้อนกันแล้ว1จุดตัดต่อกัน2กราฟจะต้องแฟลตแฟลต2ตัวก็คือพวกเนี้ยหัวใจหลักๆ2ข้อครับจุดตัดต่อกันครับและ2แฟลตไม่มีออเดอร์ที่ดีที่สุดไม่มีออเดอร์ที่ออเดอร์มีมั้ยคะออ4ออเดอร์เนี้ยอันไหนที่มันดีที่สุดเลยอ่ะคือเอาไปใช้เถอะดีไงก็ดีอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีออเดอร์ที่ไหนดีที่สุดในโลกงั้นก็ต้องลองที่บุคลิกเสียงของลำโพงคือพาสซีฟมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ครับ
ศาสตร์เป็นที่ว่าเมื่อเรามีลำโพงมา1คู่ Twitter กับ Woofer เราต้องทำการคำนวณและสร้างกันกำหนด C กำหนด L นะครับ2เมื่อสร้างเสร็จแล้วเทสฟังลองฟังครับถ้ามี RTA เราจะใช้ RTA วัดเสียงว่าเสียงแฟลตหรือยังจุดตัดมาต่อเนื่องหรือยังRTA จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวเป็นไม้บรรทัดอันหนึ่งที่มันเป็นตัวกำหนดว่าเอาโอเคสิ่งที่เราคำนวณมาทั้ง C ทั้ง L ตัวเนี้ยตรงไหมค่าได้แล้วนะจุดตัดแล้วจุดตัดได้แล้ว2ตัวทำงานร่วมกันแล้วแฟลตแล้วสุดท้ายลงตู้ฟังการฟังคือศิลปะอาจารย์แต่อันเนี้ยหนูไม่เห็นมี C 2ตัวเลยหนูเห็นมีขดลวด2อันแต่มี C ตัวเดียวไม่เห็นตรงเลยวงจรตัวนี้เป็นวงจรของลำโพงแยกชิ้น2ทางเหมือนกันเราจะพบว่าในกล่องจะมีขดลวด2อันแต่มี C แค่อันเดียวนะครับวงจรตัวเนี้ยที่เห็นขดลวด2อันกับ C 1อันมันคือวงจรผสมตัวให้มองตัวออเดอร์ที่2ตัวนี้ก่อนครับวงTwitter ของเขาเป็นออเดอร์ที่2ก็คือมี C 1กับ L 1จ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัด C 1ตัวกับ L 1ตัวไปแล้วอีก1ตัวที่เหลือก็คือขดลวดของตัววงจรโลพาสของตัว6นิ้วเพราะนั้นตัว6นิ้วจะเป็นวงจรโลพาสออเดอร์ที่1 Twitter เป็นไฮพาสออเดอร์ที่2ก็เป็นวงจรผสมเห็นไหมอันนี้ของไพโอเนียร์ถามว่าเขาจำเป็นต้องทำเหมือนกันไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่ลำโพงตัวนี้จำได้ไหมเราเคยเทสในตู้วัดแล้วแฟลตจำได้ดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์จริงมันเป็นศาสตร์และศิลป์ไม่มีการฟิกว่าออเดอร์ไหนจะดีที่สุดแล้วก็ไม่บอกไม่ได้ว่าต้องใช้ยังไงบอกไม่ได้เพราะมันเหมือนกับการปรุงอาหารคือวัตถุดิบนี่มาอาจจะมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ต้องปรุงวัตถุดิบตัวนี้เพื่อให้เราชอบที่สุดนักเล่นต้องรู้นิสัยของลำโพงแต่ละตัวและเอาพาสิฟไปควบคุมการทำงานของมันอย่าพึ่งด่วนสรุปคือการแล้วถ้าหนูใช้ทุกอย่างดีหมดเลยอาจารย์ซีก็แพงขดลวดก็แพงหัวใจของมันที่อาจารย์บอกว่า1ต้องสร้างให้จุดตัดต่อก่อนสองให้ลำโพง2ตัวทำงานต่อเนื่องแล้วแฟลตครับถ้าเราใช้ขดใช้ซีที่แพงที่สุดในโลกขวดลวดที่ดีสุดในโลกแต่ถ้าจุดตัดมันไม่ต่อมันก็ไม่ได้ดีจบ okay. จบตั้งแต่ใช้อุปกรณ์ผิดค่าคืออุปกรณ์ตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับลำโพงตัวนั้นมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าลำโพง2ตัวจุดตัดยังไม่ต่อกันสองมันไม่แฟร์เพราะนั้นพื้นฐานอยู่ที่การคำนวณที่ถูกต้องการอัพเกรดอุปกรณ์เป็นแค่สเต็ปที่2เพราะนั้นถ้าสเต็ปที่1ยังไม่ผ่านอย่ายุ่งกับสเต็ปที่2เข้าใจแล้วและนี่ก็เป็นความรู้ที่ยาวของอาจารย์อีกหนึ่งความรู้คือพูดเรื่องพาสซีฟไม่ได้พูดเรื่องแพสซีฟแกจะอินมากคุณผู้ชมเคยรู้สึกว่าฉันรู้อะไรเยอะๆแล้วฉันแบบว่าชำนาญเรื่องอะไรเยอะๆไหมแล้วยิ่งพอพูดปุ๊บคือฉันรู้เยอะฉันก็อยากแชร์เยอะอะอาจารย์อยู่กับมันมา30ปีฉันก็อยากแชร์เยอะหนูว่านะถ้าปล่อยจะพูดไปเรื่อยๆก็ไม่จบพี่น้องพูดเถอะค่ะก็คงว่าจะต้องใช้เวลาหมดทั้งเบรกหมดทั้งอันนี้หมดแล้วค่ะนี่คือหมดทั้งแบกแล้วใหญ่ไม่ได้ของพี่ไม่ต้องแล้วคุณพูดมาพี่น้องพูดมาหนูให้พี่น้องอีก2นาทีพี่น้องพูดสตาร์ทเซตอัพของพี่มาได้ข่าวว่าของพี่น้องสั้นรู้ได้ยังไงอ่ะไม่นะไม่คือต่อเซตอัพของพี่สั้นใช่ไหมใช่เพราะคันนี้เป็นระบบวันแบนก็คือรีบออกตัวว่าไม่ใช่นะไม่ได้ออกสื่อคือสังเกตไหมช่วงนี้รถหลายคันเนี่ยก็นิยมหันมาใช้ระบบเสียงแบบวันแบนใช่นะอาจจะเพราะว่ามันให้เสียงไปในทางเดียวกันครับผมนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็เหมือนกันเป็นมาด้า3นะครับก็ใช้ระบบเสียงแบบวันแบนของไพโอเนียนะครับน้องไปชมกันครับเป็นผลงานจากมิลานออดิโอครับ Mazda 3คันนี้เลือกที่จะเปลี่ยน H unit ใหม่มาใช้เป็นแบบ2ดินของ Pioneer รุ่น AVH 285BT มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาด 6.2 นิ้วเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไปยัง Power Amp 2เครื่องของ Pioneer ทั้งหมดเครื่องแรกเป็นแบบ4 channel ในรุ่น GMA 6604ให้กำลังขับสูงสุดที่80วัตต์คูณ4ที่4โอห์มและบิดได้240วัตต์คูณ2ที่4โอห์มนำมาขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังชุดหน้าเลือกใช้รุ่น GSA 1606C ตอบสนองความถี่ที่32 Hz ถึง 43 kHz อิมพีแดนซ์ที่4โอห์ม
นำบูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วติดตั้งในช่องเดิมของแผงประตูหน้าส่วนทวิตเตอร์นำมาติดตั้งที่หูช้างกระจกมองข้างส่วนลำโพงชุดหลังนั้นใช้แบบแยกชิ้นเช่นกันในรุ่น TSG16054 ตอบสนองความถี่30เฮิรตซ์ถึง28เคเฮิรตซ์อิมพีดานซ์4โอห์มติดตั้งไว้ในช่องเดิมของแผงประตูหลังสำหรับ Power Amp เครื่องที่2เป็นแบบคาร์ดดีโมโนรุ่น GMD9601ใช้ขับสัญญาณเสียงต่ำซึ่งในระบบนี้ใช้ซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้วถึง2ดอกด้วยกันในรุ่น TSW260DC ซึ่งเป็นซับวูฟเฟอร์ตัวแรงที่สร้างชื่อของ Pioneer ในแชมเปี้ยนซีรีส์โดยติดตั้งในตู้แบบแบนพาร์ทไว้ทางด้านหลังภายในห้องเก็บสัมภาระซึ่งสร้างเป็นงานซาวด์คอนเซปต์อย่างสวยงามอลังการด้วยงานอลูมิเนียมพร้อมแสงสีจากไฟ LED อันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านมิลาดออดิโอระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 64,900 บาทครับแต่งานสวยนะมันใช่ๆมันสั้นเนื้อหามันสั้นใช่กระชับไปต่อไม่ถูกเลยสวยงานสวยอันนี้เขาจะมีคอนเซปต์ว่าอะไรนะเพชรในมหาสมุทรเฮ้ยไปอะไรสักอย่างประมาณนั้นคือเขาเปรียบเหมือนซับวูฟเฟอร์ไพโอเนียอยู่ในตู้ซับสีฟ้าของเขาตู้ซับเป็นมหาสมุทรแล้วก็อันนี้เป็นเพชรซับวูฟเฟอร์ของไพโอเนียเป็นเพชรใช่มิลาดเขาตั้งมาก็ดีนะเสียงเพลงก็แบบแนวมันสนุกสนุกคือถูกใจเจ้าของรถชอบแนวแบบดังๆตุ๊บตาบอยู่แล้วก็โอเคแฮปปี้คุณผู้ชมค่ะเลือกซับ2ดอกเลยเลือกซับ2ดอกถูกต้องและนี่ก็คืออีกหนึ่งช่วงของ Talk of the South ช่วงหน้าได้แกะกล่องกันแน่นอนมาดูซิว่าวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านจะรอดไหมนะรอชมค่ะ